คลิปนี้มาเจอกับนุ่งนิกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุ่งนิกจะมาสอนวิธีการใช้งานแอป Keynote ซึ่งเป็นแอปติดเครื่องที่มีให้มาทั้งบน iPhone iPad Mac ในการทำสไลด์ค่ะก็จะเป็นพื้นฐานในการใช้แอป Keynote เพื่อทำสไลด์นำเสนอ Presentation ออกมานะคะไม่ว่าจะเอาไปทำงานไปเรียนค่ะสามารถทำได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานในคลิปนี้เลยมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นูนิกใช้อุปกรณ์เป็น iPad 11นิ้วนะคะชิป M2 แล้วก็นี่เลย Apple Pencil Pro ค่ะทุกคนคือการใช้งาน Keynote เนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้นะอ่ะสำหรับแอป Keynote หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาของมันนี่คือไอคอนแอป Keynote นะคะจะเป็นเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยค่ะแอปแบบนี้นะถ้าใครไม่เจอแอปนี้ในเครื่องอาจจะเผลอลบไปแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกลับมาไว้ในเครื่องได้ที่ App Store นะคะเขียนว่า Keynote ได้เลยอ่ะทีนี้เรามีแอปกันแล้วเดี๋ยวเราเปิดเข้าแอปมานะคะตัว Keynote เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์สไลด์อยู่แล้วเราสามารถมาเปิดไฟล์แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างใหม่ทำสไลด์ใหม่ไปเลยนะคะนี่เลยเราเข้ามาในแอปเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลยเราเลือกชุดรูปแบบก็คือเทมเพลตนั่นแหละคือเขามีให้เราใช้งานหลายอย่างค่ะอันนี้เป็นเทมเพลตพื้นฐานของ Keynote นะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับ PowerPoint ที่ทุกคนเคยชินนะคะแต่ว่าพวกเทมเพลตสวยๆงามๆที่มีความทันสมัยใหม่อาจจะไม่เท่ากับ Canva เพราะฉะนั้นนี่คือเทมเพลตปกติอ่ะเรามาดูเทมเพลตพื้นฐานกันค่ะเนี่ยเทมเพลตพื้นฐานมันก็จะประมาณนี้นะคะมีพื้นหลังสีขาวแล้วก็มีตัวหนังสือแบบนี้หรือว่าจะเป็นเทมเพลตแบบดินามิกอันนี้เหมือนจะเพิ่มเข้ามาใหม่เลยในเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่แหละค่ะก็คือเป็นเทมเพลตหรือว่าแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับพื้นหลังได้เดี๋ยวนุ่งนิกเปิดให้ดูสักอันนึงถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทมเพลตในเครื่องนะคะอาจจะต้องดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องก่อนแล้วนี่ก็คือเทมเพลตแบบไดนามิกนะคะจะเห็นว่าพื้นหลังอ่ะมันสามารถขยับได้ค่ะทุกคนเรากดที่รูปตัวแปลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดไปที่พื้นหลังแล้วจากนั้นนะคะก็จะมีพื้นหลังแบบไดนามิกเลือกความเร็วได้นะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นว่าเขาขยับเร็วขึ้นนะคะเลือกสีได้เช่นกันสมมติว่าไม่ถูกใจสีนี้อยากเอาสีอื่นทำไงก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้นี่คือเทมเพลตไดนามิกเดี๋ยวไปดูเทมเพลตอันอื่นละกันสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบความแบบเรียบง่ายชอบสีสันก็จะมีเทมเพลตพวกนี้นะคะตัวหนาอันนี้คือเทมเพลตที่เน้นคีย์เวิร์ดเป็นหลักลงมาด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสามารถทำพอร์ตได้นะเขามีเทมเพลตให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเทมเพลตต่างๆแล้วแต่เราชอบเลยเพราะว่าเราสามารถไปปรับแต่งเองได้อีกทีนะคะเดี๋ยวนุ้งนี่ขอเลือกเป็นเทมเพลตที่มีสีสันสดใสหน่อยละกันเนาะเอาเป็นแบบนี้สีชุดชาติมาแล้วค่ะนี่คือหน้าในการปรับแต่งสไลด์ใน Keynote นะคะบางคนอาจจะไม่เคยชินกับเครื่องมือหรือว่าเมนูเพราะว่าเครื่องมือมันจะถูกซ่อนอยู่ด้านบนตรงนี้หมดเลยนะคะเป็นทูบาร์ด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปแต่ละเมนูละกันอย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่กดบวกตรงนี้ได้เลยค่ะนี่หรือว่าจะเลือกแบบว่าเค้าโครงที่ชอบมาก็ได้นะเนี่ยคือเขาจะมีเรียกว่าเป็นเค้าโครงหรือว่าเป็นเลย์เอาท์ที่เขามีมาให้แล้วกับเทมเพลตนี้เนี่ยก็กดเพิ่มมาเลยนะคะก็จะมีเค้าโครงมาให้ใช้มากมายเห็นไหมคือมันมีเยอะนะไม่ได้มีน้อยๆนะคะทุกคนทีนี้เรากลับมาที่หน้าแรกก่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือแนะนำให้เปลี่ยนชื่อสไลด์นะคะเพราะว่าเขาจะตั้งชื่อสไลด์มาว่างานนำเสนอ1 2 3 4 5นะคะเราเปลี่ยนชื่อนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เรามาค้นหาเราจะได้ไม่งงนะคะเรากดเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะแล้วจากนั้นเราก็สามารถใช้ Apple Pencil เขียนหรือว่าจะพิมพ์ลงไปก็ได้สมมุติว่าสไลด์นี้นูนี้อยากให้เป็นสไลด์แบบว่าทำทริปท่องเที่ยวทริปกดดันลงไปนี่คือชื่อสไลด์ใหม่ของเรานะคะเวลาที่เราไปเลือกหาเราก็สามารถพิมพ์คำนี้ได้เลยต่อมาพามาดูแถบเครื่องมือด้านบนนะคะอันนี้คือสีฟ้าคือเขาจะมีให้อยู่แล้วนะก็จะมีเนี่ยการเล่นสไลด์ก็คือเปิดหน้าจอใหญ่นะคะหน้าจอเต็มเวลาที่เราอยากจะหุบเข้ามาอันนี้คือการตัวอย่างการดูสไลด์เราสามารถกดไปเรื่อยๆนะเอาใหม่นะตรงนี้นะกดไปเรื่อยๆคือไปหน้าถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากย่อมาไว้เหมือนเดิมคุณใช้นิ้วจีบแบบนี้นะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าการแก้ไขสไลด์อันนี้เป็นตารางค่ะนี่เมนูที่2เป็นตารางซึ่งก็จะมีเทมเพลตตารางให้เลือกมากมายเลยแล้วอะแล้วแต่ว่าเราจะชอบอันไหนนะคะแล้วก็จะมีสีสันให้เลือกอย่างแบบเนี้ยนะคะตารางมันก็สามารถใช้ Apple Pencil ในการแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดอะไรก็ได้เห็นไหมเห็นไหม
หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากลบแถวนะคะเรากดที่ตัวเลขด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ลบแถวอันนี้ออกไปก็จะเหลือ4แถวอยากลบแถวด้านบนก็กดด้านบนตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกับโปรแกรมในการทำตารางทั่วไปนะคะตัวตารางเนี่ยใช้ไม่ยากเลยแล้วถ้าอยากจะลบตารางนี้ออกทำยังไงเรากดลบตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะนี่คือแผนภูมิต่างๆกราฟต่างๆสำหรับไซส์สแตติกนะคะหรือว่าไซส์ที่ต้องเก็บข้อมูลสามารถใช้กราฟเหล่านี้เพื่อทำการนำเสนอได้อ่ะลองเพิ่มมาสักอันนะคะที่นี้สมมุติว่าเราไม่ชอบสีนี้เลยอ่ะมันค่อนข้างจะกลืนกับพื้นหลังเรากดที่เมนูแปลงตรงนี้นะคะจะเป็นเมนูในการปรับแต่งสิ่งที่เรากำลังเลือกรูปแปลงตรงนี้นะสำคัญมากเลยเลือกสีใหม่ก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราไม่ชอบสีนี้เราเลือกสีใหม่ได้ชื่อเรื่องเพิ่มชื่อเรื่องไปก็ได้ว่าอันนี้คือแผนภูมิเรื่องอะไรนะคะพิมพ์ไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลักษณะนะคะเลือกลักษณะได้อย่างเช่นตัวหนังสือที่แสดงเนี่ยอยากให้มันแสดงแบบไหนเป็นตัวเอียงตัวหนานะคะอ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนี้ถ้าใครใช้แผนภูมิในแอปอื่นเป็นแล้วไม่น่าจะยากนะคะสำหรับเมนูนี้เดี๋ยวไปดูเมนูถัดไปแล้วกันถัดไปก็คือเมนูนี้ค่ะทุกคนอันที่4นะคะเรากดไปมันคือเป็นรูปต่างๆนะคะเอามาไว้ประกอบสไลด์อันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะพื้นฐานลูกศรอันนี้สามารถเอามาใช้ได้นะคะหรือว่าจะมีอันอื่นอีกมีหมวดอื่นอีกนะนี่เลยเลขาคณิตนะคะวัตถุมีสัตว์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคือเขามีให้เราใช้ค่อนข้างเยอะนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ก็คือวิธีการเปลี่ยนสีสิ่งที่เราเลือกกดไปที่รูปแปลงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ลักษณะแล้วเราก็เลือกนะคะอันนี้เป็นสีชมพูย่อขยายใช้ Apple Pencil ได้ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูว่างว่ามีอะไรอีกก็จะมีสัตว์นะคะมีธรรมชาติมีอาหารมีสัญลักษณ์ต่างๆมีการศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ผู้คนสถานที่กิจกรรมโอ้เยอะมากก็คือมีแทบทุกหมวดหมู่ให้เราเอาไปประกอบสไลด์ได้เลยอันนี้ดีมากเลยนะคะต่อไปนี่เลยคือเมนูการเพิ่มรูปภาพนะคะอันนี้กดเข้าไปก็จะมีเมนูซ่อนอยู่อีกนั่นแหละมีการเพิ่มรูปภาพจากวิดีโอในเครื่องนะคะกดตรงนี้นะคะก็สามารถ select รูปภาพจากในเครื่องมาไว้ในนี้ได้ใช้ Apple Pencil ในการย่อขยายได้นะคะทุกคนต่อไปมีอะไรอีกวิดีโอก็เพิ่มได้นะหรือว่าจะกดกล้องแล้วถ่ายจากกล้องของ iPad โดยตรงก็ได้จะอัดเสียงลงไปก็ได้ใส่วิดีโอสดลงไปก็ได้คือมีแทบทุกอย่างเลยที่สำคัญกับการสร้างสไลด์นะคะอันนี้เดี๋ยวลองอัดเสียงดูไหมนี่เลยคือเราสามารถกดอัดเสียงได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อเอาไว้อธิบายสไลด์ของเราก็ได้เผื่อเป็นอาจารย์นะคะแล้วส่งสไลด์นี้ไปให้นักเรียนอัดเสียงของเราลงไปอธิบายในแต่ละหน้าสไลด์ได้กดหยุดเสร็จแล้วเราก็กดแทรกลงไปด้านบนตรงนี้นะคะนี่คือเสียงของเราเวลาที่นักเรียนนักศึกษาเขาจะมาฟังคำอธิบายในสไลด์นี้นะคะเขาสามารถกดฟังตรงนี้ได้เลยอันนี้ดีมากนะคะต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะคือจริงๆแล้วไอ้เมนูตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะว่าจะให้มีอะไรแสดงบนนี้บ้างเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะจุด3จุดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะไปที่เมนูสุดท้ายตรงนี้กำหนดแถบเครื่องมือเองซึ่งก็คือแถบเครื่องมือด้านบนนี้ทูบาร์นะคะแล้วนี่คือเมนูที่เราสามารถซีเล็กมาไว้บนแถบเมนูบาร์ได้นะคะอันไหนไม่เอาสามารถลากออกมาได้นะเนี่ยแบบนี้ค่ะหรือถ้าจะเอาอันไหนกลับขึ้นไปใหม่ก็ลากขึ้นไปแบบนี้ได้เลยพอเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเมนูก็จะมาเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะทีนี้ค่ะทุกคนเมนูที่มันมีอยู่ที่นูนิกน่าจะได้ใช้งานบ่อยก็คืออันนี้สมมติว่านี่คือรูปภาพที่เราเลือกมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเอาไปไว้ข้างหลังเราทำยังไงเราก็เลือกใช้เป็นเมนูนี้เลยกดไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ด้านหลังนะคะหรือว่าเอามาไว้ด้านหน้าเราก็เลือกใช้เป็นเมนูนี้นะคะสัญลักษณ์อันนี้นะแล้วก็กดมาเขาก็จะกลับมาอยู่ด้านหน้าอันนี้มันก็จะมีการจัดเลเยอร์ว่าอยากให้อะไรอยู่หน้าอยากให้อะไรอยู่หลังนะคะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะได้ใช้กันบ่อยเดี๋ยวหนูนี้ขอเลือกรูปมาก่อนนะเราสามารถเลือกรูปจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็คือนี่ปั่นตรงนี้ขึ้นมาจึ๊บแล้วเปิด Safari มาเลยหรือใครใช้ Chrome ก็สามารถใช้ Chrome ได้นะแล้วก็แบ่งหน้าจอเป็น2อันปรับขนาดนิดนึงค่ะเพื่อให้สไลด์มันมีพื้นที่ในการใช้งานมากกว่านะแล้วเราก็กดค้นหาสมมติว่าหนูนี้จะทำทริปท่องเที่ยวไปจีนนะคะอาเฉิงตูตอนนี้กำลังฮิตเลยเฉิงตูแล้วก็เราหารูปภาพมาแบบนี้เราสามารถลากรูปภาพมาไว้ในสไลด์ของเราได้เลยคล้ายๆกับแอปอื่นนะคะสมมติว่าอยากได้รูปเนี่ยเราลากมาไว้ได้เลยแล้วก็ใช้ Apple Pencil ในการลากขนาดนะคะปรับไซส์ได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งสมมติว่าเราอยากจะไดคัทพื้นหลังขอยืมรูปคนนี้นะคะลากมาเลย
แล้วก็ขยายนิดนึงนะคะจากนั้นเรากดไปที่เมนูนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเมนูการลบพื้นหลังหรือว่ากดไว้ที่รูปภาพตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาพื้นหลังออกตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะไดคัทพื้นหลังให้เราประมาณนี้นะเอาใหม่นะอัตโนมัติคือเขาจะเลือกselectพื้นที่ให้อัตโนมัติว่าจะเอาอันไหนจะลบอันไหนพอเราโอเคแล้วเราสามารถกดเสร็จสิ้นได้แต่ถ้าไม่โอเคสามารถปรับแต่งได้ว่าเอ้ยลบตรงนี้ออกหน่อยสิตรงนี้ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยลบออกได้นะคะลบคนยังได้เลยจะเอาแต่น้องแพนด้าก็ทำได้นะคะมันอาจจะใช้ยากนิดนึงถ้าคุณอยากselectเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นอัตโนมัติเลยอ่ะเขาก็จะselectให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนี่คือการไดคัทให้ซึ่งก็ค่อนข้างรวดเร็วทันใจไม่ต้องปัดไปแอปอื่นเพื่อที่จะไปไดคัทสิ่งของออกนะคะทุกคนเนี่ยดีมากเลยเดี๋ยวเราดูรูปอื่นบ้างนะคะว่าความสามารถในการไดคัทของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวขอเลือกรูปก่อนนะตัวนี้เราลากมาเลยนะคะจากนั้นค่ะทุกคนเรากดที่รูปก่อนแล้วก็กดตรงนี้เอาพื้นหลังออกเห็นไหมเขาตัดให้ค่อนข้างเนียนนะคะเนี่ยนี่เลยเรากดเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้รูปที่มีเฉพาะสิ่งที่เราต้องการมาเป็นน้องแพนด้าตรงนี้นะเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนเริ่มลบนี่เลยค่ะนี่ง่ายมากสำหรับเมนูการไดคัทรูปมีวิธีนึงนะคะที่จะเอารูปมาใส่สไลด์ยังไงให้น่าสนใจก็คือเราจะเลือกตรงนี้เลยพวกรูปทรงต่างๆนะคะแล้วเราจะเอารูปทับลงไปให้มันเป็นรูปทรงตามนั้นขอเลือกเป็นรูปดาวไหมรูปดาวนะจากนั้นนะคะเราเปิด Safari เหมือนเดิมเปิดแหล่งที่มาของรูปภาพเหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เชิงพาณิชย์เนี่ยจะต้องดูว่ารูปมันติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะสมมุติว่านูนิกอยากจะได้รูปน้องแพนด้าลากมาได้เลยค่ะแล้วก็เอามาวางทับบนรูปดาวเลยนะนี่แล้วเขาก็จะให้เราปรับไซส์รูปภาพเพื่อให้มันอยู่ในกรอบนะคะเราปรับแบบนี้ก็ได้อันนี้ปรับรูปดาวนะหรือว่าจะเลื่อนรูปภาพด้วยมือแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จสิ้นมันก็จะเป็นรูปฟิลประมาณนี้นะคะเอารูปภาพไปใส่ในรูปทรงต่างๆเพื่อที่จะทำให้การนำเสนอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเรื่องรูปภาพก็จะประมาณนี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างเรื่องเท็กซ์กันบ้างไหมคะทุกคนสำหรับเรื่องเท็กซ์นะคะเนี่ยก็จะมีช่องแบบนี้ขึ้นมานะคะสามารถกดลงไปแล้วพิมพ์อะไรลงไปก็ได้เลยนุ่นนี่จะใช้เท็กซ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะเชิงตู้สำหรับวิธีการแก้ไขเท็กซ์จะเปลี่ยนไซส์จะเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนฟอนต์ยังไงเราเลือกเท็กซ์มาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปที่เมนูนี้รูปแปลงนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นลักษณะในการแสดงข้อความเช่นมีพื้นหลังใส่พื้นหลังให้ตัวหนังสือนะแต่เราไม่ทำเราไม่ชอบกดกลับตรงลูกศรตรงนี้นะคะจากนั้นเราไปที่เมนูแปลงแล้วเราจะไปที่เมนูข้อความตรงนี้เอาไว้แก้ไขเท็กซ์โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะแบบอักษรก็คือฟอนต์นั่นเองซึ่งฟอนต์ที่มากับเครื่องเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบฟอนต์เหล่านี้โหลดฟอนต์มาไว้ในเครื่องแล้วก็เรียกใช้จากตรงนี้ได้เลยค่ะภาษาไทยอ่ะอาจจะไม่ได้มีฟอนต์ให้เราใช้งานเยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดมาไว้ได้ถ้าเกิดไม่ถูกใจนะขอเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มนิดนึงมาแล้วทีนี้นะคะเรากลับมาที่เมนูแปลงเหมือนเดิมแล้วก็ขนาดข้อความสามารถปรับได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปบวกลบได้ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะปรับไซส์พิมพ์เลขลงไปเองเลยสมมุติว่าอยากได้180180ได้แล้วเห็นไหมหรือว่าจะใส่ตัวบ้างตัวหนานะคะทำได้หมดเช่นกันใส่ขีดเส้นใต้จัดอยู่ตรงกลางไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าจัดแบบนี้ก็ทำได้นะทีนี้นะคะมีอะไรอีกก็จะเป็นเมนูในการปรับแต่งฟอนต์ทั่วไปนะคะสำหรับการเปลี่ยนสีเนี่ยสังเกตตรงนี้นะคะสีข้อความตอนนี้นุ้งนี่ใช้สีขาวอยู่เรากดไปตรงนี้เลยนะแล้วก็เราเลือกเป็นสีตรงนี้นะคะก็จะมีพาเลตสีขึ้นมาให้เลือกมากมายนะคะสีเหลืองละกันนี่ก็เป็นการไล่ระดับสีหรือว่าก็คือ gradient นะคะตรงนี้เลือกได้นะสมมติว่าสีเริ่มต้นอยากได้สีเขียวเหลืองแล้วสีที่ลงท้ายล่ะเขียวเข้มมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถปรับมุมองศาได้ตรงนี้ใช้หลักการวิทยาศาสตร์นิดนึงเพราะว่ามันมี360องศาใช่ไหมก็ลองเลื่อนดูเราถูกใจตรงไหนแล้วก็ปล่อยมือตรงนั้นแค่นี้เลยนะคะสำหรับแกเดียนมีอะไรอีกขยายภาพอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้กันก็คือเขามีพาเลตโทนมาให้เลยอะ
ขาก็มีให้แล้วเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องมานั่งจิ้มเองเลือกเองก็ได้เห็นไหมดีมากนะคะสำหรับคีย์โน้ตนะอ่ะสำหรับตัวหนังสือเสร็จไปละขยับขึ้นไปก็ง่ายๆเลยใช้นิ้วใช้ Apple Pencil อะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนเมื่อกี้ลืมสอนนะคะก็คือวิธีการครอปรูปภาพสมมติว่าเรารู้สึกว่ารูปนี้มันยาวไปหน่อยอยากปรับเป็น1:1ไซส์1:1เราสามารถเลือกปรับแบบนี้ได้นะคะก็กะเอานะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเขาก็จะตัดรูปให้เราแบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องไปตัดข้างนอกนะคะก็คือเป็นวิธีการลากมาวางแล้วก็เลือกกรอบแล้วก็ตัดรูปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่าว่าใช้งานยังไงนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรากดตรงนี้เลยสมมติว่าเราอยากจะสร้างแอนิเมชันให้เจ้าแพนด้าตัวนี้นะคะเรากดที่ตัวแพนด้าหรือว่าวัตถุนะคะแล้วก็กดตรงเมนูนี้ทำให้เคลื่อนไหวก็จะมีการเพิ่มฉากเข้าก็คือให้น้องเข้ามาหรือว่าจะเพิ่มฉากออกให้หายออกไปจากสไลด์นะคะหลักการจะประมาณนี้ทีนี้เพิ่มฉากเข้าสมมติว่าเราจะให้น้องริ่งปรากฏขึ้นมาเวลาที่เราเล่นสไลด์อันนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์หลายอย่างเลยนะซึ่งเราสามารถกดเป็นตัวอย่างก่อนได้อันนี้ก็คือค่อยๆกวาดขึ้นมานะคะเพื่อแสดงหรือว่าจะแวววาวแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประมาณนี้คือใครชอบแอนิเมชันไหนลองกดเล่นดูก่อนนะคะแมวมุกนี้เอาอันนี้แล้วกันพอเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรกดกากบาทได้เลยมาต่อกันนะคะทุกคนกดที่ตัวที่เราอยากจะสร้างแอนิเมชันนะคะสมมุติว่ารูปภาพเนี้ยอยากให้มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันก็กดไปที่สิ่งที่เลือกแล้วก็ทำให้เคลื่อนไหวตรงนี้นะคะแล้วก็เราเพิ่มฉากเข้าเหมือนเดิมสมมุติว่าอยากให้เขาเปิดตัวแบบว่าเลื่อนมาจากซ้ายและย้ายเราก็เลือกแบบนี้พอเลือกแอนิเมชันอะไรเสร็จนะคะสามารถเลือกตัวหนังสือได้ด้วยนะเนี่ยสมมุติว่าอยากให้ตัวหนังสือขึ้นมาเป็นแบบแวววาวแวววับแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันแล้วฉากออกล่ะมีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะคะตรงนี้เลยมีบินออกด้วยนะเจ๋งมากโอเคจากนั้นนะคะพอเราสร้างแอนิเมชันทุกอย่างเสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูว่าเวลาที่ใช้งานมันจะเป็นไงเรากดเริ่มการนำเสนอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อะไรที่เราใส่แอนิเมชันมันจะยังไม่เข้ามาเราก็กดไป1ทีนะคะนี่เลยแอนิเมชันที่เราเลือกไว้น้องก็จะค่อยๆขยับเข้ามาแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเรียงตามสิ่งที่เราเพิ่มนะเดี๋ยวเรากลับไปก่อนว่าอยากจะปรับแต่งออเดอร์มันเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นอยากเอาไอ้ตัวหนังสือขึ้นก่อนเมื่อกี้นุ๊กนิกเอาตัวหนังสือไว้ทีหลังใช่มั้ยนี่เลยนุ๊กนิกก็ลากขึ้นไปแบบนี้ให้มาอันแรกเลยแล้วก็แพนด้ามาอันที่2ภาพมาอันที่3เอาลูกศรอันที่3พอเสร็จแล้วนะคะกดตัวอย่างตรงนี้นี่เลยเขาก็จะเล่นให้นะคะว่าแอนิเมชันที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ไปลองดูว่าเป็นตามที่เราต้องการไหมเห็นไหมตัวหนังสือมาก่อนตามมาด้วยน้องแพนด้านะคะแล้วก็นี่เลยเป็นรูปแบบนี้โอเคไหมสำหรับแอนิเมชันก็ทำง่ายๆประมาณนี้นะคะเวลานำเสนอเนี่ยเราจะต้องคอยกดนะเพื่อให้เขาไปแอนิเมชันต่อไปข้อดีอย่างหนึ่งนะคะในการใช้งาน iPad ร่วมกับ Apple Pencil ในการทำสไลด์ก็คือเราสามารถวาดเขียนเขาได้ค่ะทุกคนเรามาที่เมนูรูปภาพตรงนี้นะแล้วเราก็กดตรงนี้การวาดทีนี้เราก็สามารถวาดสิ่งที่เราชอบลงไปได้กดค้างเปลี่ยนสีแปรงได้แบบนี้เลยเหมือนการใช้งานในแอปโน้ตทั่วไปเลยนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกอยากจะได้สีนี้นะคะแล้วเราก็เขียนลงไปเพื่อทำการตกแต่งสไลด์ของเราได้หรือว่าอยากจะชี้ว่าตรงนี้มันน่ารักคือมันเพิ่มแอนิเมชันการเขียนของเราไปด้วยได้นะคะมันจะทำให้สไลด์ของเราดูสนุกขึ้นนะคะอันนี้ดีมากเลยสำหรับการวาดที่มี Apple Pencil มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนเขาโครงสไลด์ให้มันเหมือนกันทั้งหมดอย่างเช่นเอาเป็นพื้นหลังสีเหลืองทั้งหมดหรือว่าสีเขียวทั้งหมดทำยังไงนะคะเรามาที่เมนูตรงนี้เลยเราก็กดที่ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนนะคะโดยไม่ซีเล็กอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็ไปที่เมนูแปลงตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เรากดตรงนี้แก้ไขเขาโครงสไลด์นะคะอันนี้คือเขาโครงที่เวลาที่เรากดเพิ่มหน้าเข้ามาใหม่เขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกหน้านะคะเราก็สามารถปรับสีได้สมมติว่าเป็นแบบนี้ชึบโอ้ไม่พื้นหลังกดที่แปลงอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็เลือกสีสมมติว่าเป็นสีประจำที่เราใช้งานเลยอยากได้สีแบบนี้พอเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะทุกคนนี่เขาโครงของเราก็จะเปลี่ยนมาให้ตามนี้นะคะ
แล้วทีนี้พอเรากดหน้าใหม่ขึ้นมาก็จะมีเค้าโครงอันที่เราสร้างมาให้มันก็จะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเค้าโครงที่เราสร้างมาเรื่อยๆอยากถ้าเกิดว่าอยากสร้างเค้าโครงเองก็กดเมนูที่นิกสอนไปเมื่อกี้ก็จะมีเค้าโครงเป็นของตัวเองนะคะแบบนี้เลยอ่ะนี่น่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการทำคีย์โน้ตแล้วแหละสำหรับเรื่องของความสวยงามความคิดสร้างสรรค์อันนี้แล้วแต่คนเลยนะถ้าเกิดว่าแบบว่าเราตั้งใจทำจริงๆนะอันนี้นุ๊กนิกสร้างไว้นะคะก็คือทำสไลด์นำเสนอกับ Formula 1อันนี้ก็ใช้ฟีเจอร์ในการไดคัทรูปภาพลากมาใส่ปรับตัวหนังสือนะคะเวลาที่มีแอนิเมชันมันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคือแล้วแต่สไตล์ที่เราจะคัสตอมนะคะสีสันต่างๆแล้วแต่ตัวเราเลยทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะสอนพื้นฐานการใช้เครื่องมือให้ก่อนนะคะสำหรับความสวยงามเนี่ยต้องไปทำกันเอาเองนะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะน่าสนใจประมาณนี้เวลาที่เรานำเสนอนะคะสมมุติว่าเราอยากจะนี่เลยส่งออกสไลด์นี้เรากดตรงนี้เครื่องหมายการแชร์ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะคุณสามารถ AirDrop ได้หรือว่าส่งเป็นอีเมลก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ในแอปไฟล์ก็ได้นะสมมติว่าเพื่อนคุณใช้งานอุปกรณ์ Apple เหมือนกันแล้วก็มี Keynote เหมือนกันนะคะสามารถชวนเพื่อนมาทำสไลด์นี้ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนการทำสไลด์ออนไลน์ผ่านของบริการของ Google นั่นแหละนี่เลยเรากดตรงนี้นะคะเครื่องหมายแชร์จากนั้นเรากดตรงนี้นะคะใช้งานร่วมกันแล้วก็อาจจะส่งเป็นอีเมลให้เพื่อนนะคะAirDrop ก็ได้สมมติว่าอยู่ข้างกันอยู่ข้างๆกันเลยสามารถกด AirDrop ส่งสไลด์นี้ไปเพื่อชวนเขามาแก้ไขสไลด์นี้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ส่งออกและส่งนะคะเลือกไฟล์ได้ประเภทไฟล์สมมติว่าทำสไลด์ใน Keynote เสร็จละจะต้องส่งอาจารย์โดยอาจารย์เนี่ย request เป็นไฟล์ PDF ก็สามารถเลือกเป็นอันนี้ก็จะมีไฟล์ PowerPoint ไฟล์ภาพยนตร์นะคะอาจจะเป็น JPEG ก็ได้เป็นภาพก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไฟล์เป็นฟอร์แมตไหนอะตรงนี้เลือกเป็น PDF ถูกไหมแล้วก็นี่เลยช่วงสไลด์เราก็เลือกทั้งหมดนะคะเลือกเป็นแต่ละหน้าได้ด้วยนะสมมุติว่าบางหน้าเราทำไม่เสร็จเราก็เลือกเฉพาะหน้านะคะเรากดแชร์ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็บันทึกไปยังแอปไฟล์เพื่อเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าจะใช้วิธีการแชร์อื่นก็ได้นี่แล้วแต่บันทึกไปยังแอปไฟล์เสร็จเราก็นี่เลยกดบันทึกสไลด์คีย์โน้ตของเราก็จะอยู่ในแอปไฟล์บน iPad ถ้าเกิดว่าคุณเปิดการเชื่อมต่อคลาวด์ในแอปไฟล์นะคะสามารถดึงไปใช้ในอุปกรณ์อื่นได้อย่างเช่นบางคนมี Mac สามารถดึงสไลด์คีย์โน้ตอันนี้ไปปรับแต่งใน Mac ต่อได้หรือว่าใครมี iPhone นะคะสามารถดึงสไลด์อันนี้นะคะจากแอปไฟล์เพื่อไปดูก่อนที่จะมีการ presentation ทบทวนความรู้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการใช้งานแอปคีย์โน้ตในการทำสไลด์ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากเพียงแต่ว่าจะต้องไปเล่นๆจิ้มๆมันหน่อยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามหน่อยนะคะพวกอิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยพวกบล็อกเกอร์นะคะเขาได้ทำการแบบว่าแจกอย่างเช่นตัวตกแต่งคีย์โน้ตอย่างเงี้ยสามารถไปกดดาวน์โหลดได้นะค้นหาใน Google เลยว่าคีย์โน้ตเอลิเมนต์หรือว่าคีย์โน้ตเทมเพลตนะคะก็จะมีสิ่งสวยๆงามๆนะคะให้เราไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเป็นไงกันบ้างคะใช้เป็นกันบ้างหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังใช้ไม่เป็นดูคลิปอีกสักหนึ่งรอบก็น่าจะใช้เป็นกันแล้วนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iBot Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกับนุ๊กนิกใหม่ในคลิปหน้าใครอยากดูอะไรเม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ